กลับมาดูในการเขียนโปรแกรมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรารู้เรื่องของตัว layout นะครับของตัว flutter แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์ row หรือว่า padding หรือว่าตัว container นะครับที่เราทดลองเขียนโปรแกรมมานะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนเป็นโปรแกรมนะครับที่เป็นหน้าตาคล้ายๆกับโปรแกรมแอปพลิเคชันจริงๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่ามันมีวิดเจ็ตอะไรที่เราต้องเอามาใช้นะครับที่เป็นพื้นฐานบ้างของการเขียนฟัตเตอร์ทีนี้อาจารย์ดีไซน์ตัวอย่างหน้าตาไปเป็นแบบประมาณนี้นะครับโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับที่อาจารย์ต้องการคืออยากได้หน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือตัวแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับก็มีกรอบอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะมีเป็นโลโก้โลโก้เป็นรูปภาพอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาไว้ตรงนี้แล้วก็มีช่องนะครับมีช่องที่เอาไว้ใส่ป้อนข้อมูล username password อะไรเงี้ยได้นะครับเป็น username เป็นพูดง่ายเราจะทำหน้าล็อกอินนะครับก็จะมี username password ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มล็อกอินหรือปุ่ม register อยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้แล้วก็มีข้อความอยู่ข้างล่างนะครับฉะนั้นพอเราออกแบบเราคิดในใจว่าเราจะเอาหน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับวิธีการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางคนอ่ะถ้ายังไม่เซียนจริงนะครับคือนึกหน้าตาได้แต่เวลาจะไปเขียนนะครับบางทีมันจะเขียนไม่ได้ถ้ายังไม่เซียนฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้ออกมาเป็นรูปภาพที่เราเข้าใจง่ายนะครับฉะนั้นอาจารย์ลองดีไซน์หน้าตาเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะวางเลเยอร์ยังไงเราจะวางเลเยอร์ยังไงนะครับลองนึกถึงเรื่องเลเยอร์ที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะครับเรื่องโลเรื่องคอลัมน์เรื่องคอนเทนเนอร์เรื่องpadding นะครับทีนี้อาจารย์ก็เลยมาดีไซน์ว่าโอเคถ้าเราอยากได้หน้าแบบนี้เราจะเลเยอร์ยังไงบ้างนะครับอาจารย์ปิดตัวนี้ไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ปุ๊บอีกตัวนึงนี่ครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่อาจารย์พยายามจะทำออกมาให้ได้นะครับก็คือเมื่อเราวางหน้าตาในจินตนาการของเราเป็นทางซ้ายมือแบบนี้ตามที่เมาส์อาจารย์เลื่อนอยู่นะครับมันก็ต้องรู้แหละว่าโอเคแอปพลิเคชันกรอบนอกของมันทั้งหมดจะต้องมีคอมโพเนนต์อะไรสักอย่างหนึ่งก็คือหรือว่าเป็นวิดเจ็ตอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือสีฟ้านะครับกรอบสีฟ้าเนี่ยมันต้องเป็นวิดเจ็ตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วตัวข้อมูลที่อยู่ตรงกลางข้างในนะครับมันก็คือกรอบสีแดงๆก็ต้องวางเลเยอร์ว่าเราจะเอาคอมโพเนนต์อะไรเนี่ยหรือวิดเจ็ตอะไรมาที่เป็นกรอบสีแดงๆตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นในกรอบสีแดงๆนะครับกรอบสีแดงๆก็จะมีรูปภาพมีข้อความนะครับมีที่ใส่ข้อความแล้วก็มีปุ่มมีข้อความโชว์ข้างล่างก็จะเป็นกรอบสีน้ำตาลตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปภาพเป็นข้อความที่1เป็นช่องพิมพ์ข้อความที่1ช่องพิมพ์ข้อความที่2แล้วก็มีปุ่มอีก2ปุ่มแล้วก็มีตรงนี้นะครับแล้วในขณะเดียวกันสังเกตไหมพอมันมาวางตรงนี้ปุ๊บมันมีปุ่มอยู่2ปุ่มซ้ายกับขวาเราอาจจะมีการกำหนดว่ามันเป็นซ้ายกับเป็นขวาแบบนี้นะครับอันนี้คือการวางเลเยอร์ทีนี้เลเยอร์เนี่ยแต่ละตัวเราจะใช้อะไรบ้างตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับเรารู้แค่4ตัวนะครับรู้4ตัวก็คือคอนเทนเนอร์คอลัมน์โลว์ padding นะครับตัวอย่างตามที่อาจารย์ดีไซน์นะครับตัวสีฟ้าตัวนี้เราจะเป็นคอนเทนเนอร์ก็คือเป็นคอนเทนเนอร์ก็คือตัวที่เอาไว้วางคอมพอนวิดเจ็ตอื่นๆนะครับเสร็จแล้วสีแดงครับสังเกตไหมสีแดงเนี่ยมันมีลูกที่เรียงกันลงมาเป็นสีน้ำตาลฉะนั้นพูดง่ายว่าสีน้ำตาลเนี่ยเป็นลูกของสีแดงคอมโพเนนต์อะไรหรือว่าวิดเจ็ตอะไรที่มันมีลูกแล้วเป็นแนวตั้งอย่างนี้ได้มันคือคอลัมน์ใช่ไหมครับฉะนั้นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นคอลัมน์ถูกไหมแล้วสีน้ำตาลแต่ละตัวนะครับสีน้ำตาลตัวเนี้ยก็เป็นวิดเจ็ตหนึ่งก็คือวิดเจ็ตแสดงรูปภาพตัวนี้ก็จะเป็นอีกวิดเจ็ตหนึ่งที่เอาไว้ป้อนข้อมูล username อันนี้ก็เป็นอีกวิดเจ็ตหนึ่งที่เอาไว้ป้อนข้อมูล password นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวิดเจ็ตหนึ่งที่เอาไว้วางนะครับสีน้ำตาลตัวนี้นะเอาไว้วางปุ่ม2ปุ่มตอนนั้นวิดเจ็ตที่เป็นวาง2ปุ่ม2ปุ่มนี้อาจจะเป็นอะไรดีล่ะวิดเจ็ตอะไรที่มันมีรูป2ตัวอยู่แนวนอนมันคือคอลัมน์ถูกไหมครับแสดงว่าตัวกรอบสีน้ำตาลตัวนี้นะครับตัวเนี้ยข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นคอลัมน์โทษทีพูดผิดมันจะเป็นโรนะมันจะเป็นโรนะครับตรงนี้จะเป็นโรเพราะมันจะมีลูก2ตัวทางแนวนอนนะครับส่วนตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นวิดเจ็ตอะไรที่มันเป็นแสดงข้อความแบบนี้ก็คือ text นะครับก็คือ text ก็คือเป็นข้อความธรรมดาในโรนะครับในโรเนี่ยมันมี2อะไรนะมีลูก2ตัวนะครับก็คือมีปุ่มที่เป็นล็อกอินกับปุ่มที่เป็นregisterฉะนั้นตรงนี้2ตัวนี้นะครับก็จะต้องถูกใส่เข้ามาอยู่ในโรก็คือจะเป็นปุ่มที่1ปุ่มที่2ที่เป็นลูกของ
role ตัวนี้นะครับฉะนั้นเวลาเราออกแบบนะครับถ้าหากไม่เสียเวลาอะไรมากหรือถ้าเรายังไม่เสียจริงเราพยายามจะออกแบบให้คือดีไซน์ขึ้นมาในใจก่อนว่าเป็นหน้าตายังไงแล้วก็วาดมือก็ได้มาเป็นให้มันเป็นออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เราถึงจะมองเห็นว่าเอ๊ะรูปแต่โปรแกรมของแต่ละโปรแกรมของเราเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะวางเลเยอร์เป็นด้วยลักษณะยังไงบ้างนะครับฉะนั้นเห็นไหมเลเยอร์ที่เราเรียนมามีคอลัมน์มีโลมีคอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยเราจะถูกใช้แล้วนะครับฉะนั้นอันนี้คือเป็นแนะนำวิธีการออกแบบนะครับวิธีการออกแบบแอปพลิเคชันแบบคร่าวๆง่ายๆว่าเราต้องมองนะครับจากภาพที่เราจินตนาการให้มองออกมาเป็นรูปแบบของการวางเลเยอร์ให้แบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับมันถึงจะเขียนโปรแกรมได้ง่ายนะครับ